พอถึงเวลาตกเย็นเขาก็หิ้วรองเท้าไปสนามฟุตบอลมาก็ไม่นึกเหมือนกันเนาะว่าลูกจะได้ไปถึงนั่นจะได้มีรายชื่อนึงใน10ให้ไปเรียนพิเศษอ่ะจ่ายค่าเรียนพิเศษไปก็ไม่ไปเรียนไปแอบซ้อมฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะพอป.6ชอบเอาคริสเตียโนโรนโดเหมือนไอดอลเขาเลยเขาบอกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในฟุตบอลแล้วทีนี้อยากจะมีอาชีพเป็นนักฟุตบอลเพื่อที่จะหารายได้เยอะๆอะไรที่ตามที่เขาชอบอันนี้เห็นเขาแบบผมว่าเอาจริงเอาจังมากเลยผมก็เลยซ่อนกับมังตัวเล็กมาเลยชิปบอลให้เข้าแบบกระป๋องให้เขาชิปให้เข้าให้ได้ครับมันเป็นหนึ่งเดียวในจังไห้เลยครับที่มันติดคือมันตื่นเต้นมากไงผมนอนไม่หลับเลยนะวันนั้นเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอ้าวขอแสดงความยินดีคือเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากในชีวิตบอกประทุกแล้วดีใจขนาดว่าลูกคือความหวังของแม่นี่ถึงว่าภูมิใจขนาดละเจ้าปัวจะแบบว่าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ยังใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องเงี้ยแล้วสภาพอากาศก็หนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขากำลังเข้าสู่วัยรุ่นเนาะแต่ในใจลึกๆก็เป็นกังวลห่วงเขาอยู่ทุกอย่างที่เขาผ่านมาก็ถือว่าเขาทำได้ถึงจะล้มจะอะไรก็เป็นประสบการณ์ของเขาที่เขาเรียนรู้อยากจะพูดว่าให้ตั้งใจให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะแต่ก็เชื่อมั่นในพี่ท้าวเขาเลยแม่จะบอกน้องเสมอว่าฟุตบอลนี่หาเฮียนที่ไหนมาได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ได้มาง่ายๆนะไปอยู่อังกฤษน้องขยับขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วขอให้เขาทำหน้าที่ดีที่สุดความฝันเขาจะได้เป็นจริงแม่คิดว่าลูกของแม่ทำได้